หรือไทยเอ็กนะก็เราก็จะมารีวิวหุ่นกันต่อกันเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก่อน Force Battle หรือว่าเอ้ยไม่สิต้องพูดว่าเป็นถึงช่วงอย่างนึงนะช่วงของ Force Battle หรือว่า Faction War นั่นเองนะซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็มาแล้วนะมาแบบไม่รู้ตัวด้วยอ่ะมันอยู่ดีๆมันก็มาคนเขาปั๊มมาอยู่เงี้ยเล่นเดนแมทอะไรอยู่เงี้ยแม่งมาเลยครับนะก็วันนี้แน่นอนนะหัวข้อหุ่นรีวิวเราต้องเป็นหุ่นในวอร์ครั้งนี้นะซึ่งวอร์ครั้งนี้จริงๆแล้วมันต้องเป็นพวกอะไรอ่ะ0.9ถึง0.83ใช่ป่ะแต่ดูหุ่นที่ที่มันกำหนดมาดิครับดูดิบอกแล้วดูปีนะเอ้าไม่มีปีนี่หว่าคือบอกปีมันบอกว่าไอ้0079ถึง096ใช่ไหมแต่มาทะลึ่งมาถึง0123นะฮะและวิกนากีน่ามาอีกบุญท่องนี่จากครอบโรแวนการ์ดแต่นับว่าอยู่สหพันธ์นะโอเคเข้าเรื่องก็จะมารีวิวหุ่นในนี้นะเราจะมารีวิวหุ่นใน079ถึง083นะเราไม่นอกรีวิวหุ่นตัวอื่นนะโอเคงั้นเรามาเปิดเผยดีกว่าว่าเราจะรีวิวตัวอะไรโอเคฮะเราจะมารีวิวเดี๋ยวมาอยู่หน้าไหนวะเราจะมารีวิวไว้หน้าไหนวะกูให้หน้านี้ป่ะไม่ใช่และเนี่ยโอเคครับเรามารีวิว F91 กันดั้มมาทุยกันนี่ครับกันดั้มแมกเนติกโคตติ้งนะเป็นกันดั้มที่เคลือบหลังจากที่เคลือบแม่เหล็กหลังก่อนที่เราจะขึ้นจากท่าจาบูโร่มายังอวกาศนะ โอเคฮะหุ่นตัวนี้ก็มาจากซีรีส์บนสูตรกันดั้มภาคแรกเลยนะครับได้ใช้ครั้งแรกก็ในปี 0.9 นะฮะโอเคก็หุ่นตัวนี้แน่วฮะสีแดงแรงสับเท่าอย่างนี้ครับโดยชาร์สนาเบิลทุยขับโดยอัมโรเน่ครับถามว่าหุ่นตัวนี้ทำไมผมถึงอยากได้โค้ดแบบประมาณว่าเกือบจะขายบ้านทิ้งเอาหุ่นนะก็เพราะว่าหุ่นตัวนี้นะมันเป็นตัวที่แบบว่าไงดีไม่ได้พอชอบนะคือแบบว่าตัวนี้มันมีเอกลักษณ์ตรงที่มันมาระเบิดปวดไข้แล้วเอามายิงคนอื่นเอ้าแต่ยิงแรงนะโอเคเขาเลือกฮะก็ในเกมก็เป็นแรง A สายกันไกลนะฮะ ซึ่งแต่ละเซิร์ฟนี่ก็หาไม่ได้ต่อไปนะไต้หวันผมจำไม่ได้ว่าไต้หวันกับฮ่องกงนี่ผมไม่รู้ว่าเอายังไงนะแต่ว่าเกาหลีแน่นอนว่ามันต้องมาจากตู้ CM ธรรมดาฮะก็9,900นะดูไอ้จุดแปดทั้งตู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอ้กระดัมชาไม่เกี่ยวนะแน่นอนนะเซิร์ฟไทยต้องเอามาจากการเปิด ICM ตู้ของรีบอร์นนั่นแหละนะโอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะดูจากสเตตัสแล้วจะธรรมดาฮะแต่ว่าความจริงแล้วมันบาลัยกว่านั้นครับตู้แรกบีมเซเบอร์นะฟัน4ทีเหมือนเดิมนะอาวุธ2บีมไรเฟิลนะยิงถือว่าแรงอ่ะยิงสลับกับบาซูก้าเนี่ยแล้วก็อาวุธ3ไฮเปอร์บาซูก้ายิงถือว่าเป็นอาวุธหากินของตัวนี้เลยนะทั้ง2อาวุธนี้นะ แล้วก็ผมตัวนี้ก็จะมีอีกโหมดนึงนะนี่คือโหมดที่โดนซีอองยิงไปก็คือโหมดทอขวดโหมดไม่มีหัวนั่นเองนะเป็นมามิไปเลยก็อาวุธก็เหมือนกับหมวดแรกอะมีแค่แต่ขาดแค่ให้บาซูก้าเองมีแค่บิมไรเฟิลกับบินเซเบอร์นะแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวต่อของตัวนี้ด้วยโอเคเรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลรีโหลดอัพโอ้อันนี้ติดครับเป็นรีโหลดหาคีย์เหมือนเดิมกันนะเพราะว่ารีโหลดช้ามากถ้ามีติดสกิลส่วนสกิลประจำตัวของตัวนี้ก็แน่นอนต้องเป็นอะไรที่เป็นทูอินโนเวตนิวไทอเวกดินิวไทอเวกเมื่อเลือดต่ำกว่า 40% นะก็ตามนี้เลยจะเพิ่มบูสต์จะเพิ่มจะมีเรดาร์ให้กับตัวเองนะแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวของหุ่นโอเคส่วนหุ่นตัวนี้
อัพ all attack ไปเลยครับถ้าคุณจะอัพจะอัพ AT หรือ defense อะไรของคุณก็เธอเลยครับแต่ผมแนะนำให้อัพ attack เลยดีกว่ายิงจะได้ยิงที่แตกเลยฮะโอเคฮะก็เรามาแนะนำคุณแค่เพียงแค่นี้ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปหาห้องกันดีกว่าโอเคจบช่วงแต่เป็นเท่านี้ครับโอเคครับมากันต่อฮะกับช่วงที่2ของการแคสเมเนติกโคตติ้งกันดั้มไอจะ82นะหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อนึงว่าโทมเวมามิกันดั้มจะไม่ครบซีรีส์เลยหรือไงวะมึงเอามาแต่ละซื้อนะคุณตัวนี้ก็แนวทางการเล่นก็ง่ายๆอ่ะยิงๆแล้วก็ยิงถ้าคุณคิดว่าแน่พอคุณก็ถอนหัวไปไล่ฟันก็ได้อ่ะแต่ต้องแน่จริงๆอ่ะเพราะถ้าคุณไม่แน่คุณก็ไม่ไหวรอใครคนวะเนี่ยไปแล้วครับโอเคก่อนเริ่มก็เรามาบ่นกันดีกว่านะกันดั้มไม่ได้โกติ้งเนี่ยแน่นอนว่าเป็นหุ่นที่ผมจะเอามาวอในครั้งนี้นะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันก็ใกล้จะ EX แล้วผมก็จะเล่นตัวนี้ให้ EX ไปเลยแต่ถ้ามี EX ก็พอแค่นั้นแหละนะเราต้องเล่นธรรมดาพอโลแน่นอนผมถือตามนี้อยู่แล้วเราไม่อยากนอกรีดเป็นไปนอกยกอยากเล่นแค่0.83พอนะยังไม่มีเรียนโรงเรียนอีกดิส่วนนี้ก็ว่างนะต้องรีวิวไม่ใช่ต้องรีวิวดิก็รีวิวเท่าที่ทำได้ฮะ โอเคฮะด่านนี้โอชัยนะคาร์ทอสแตนบายเอาตัวเอาโร่เลยไปแล้วครับเฮ้ยเอาไปยิงล้มไปเลยโอ้ไม่ได้ยิงเลยพี่ตอนนี้เราต้องขึ้นข้างบนนะฮะเอาไม่ต้องขึ้นไม่ต้องครับไม่ต้องขึ้นนี่อยากกะยิงเข้าไปก็เจ็บฮะตัวแบบนี้อะไรวะเซนซอร์เอ็กเซียเดี๋ยวเห็นเอ็กเซียแล้วนึกถึงนี่ว่ะโอไรเซอร์เฮ้ยรีเซ็ตเอ็กเซียรีแพ้แล้วเราขับอะไรอยู่อ่ะไอเอ็น82จริงๆแล้วนี่ว่าเอามาขับนะครับเอามาไม่ใช่เอามา นี่2นัดเฮ้ยเดี๋ยวติด3นัด4นัดอุ้ยมันมาแล้วถอดหัวดีกว่าแค่2โอ้ยนั่น1นัด2นัดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวโอ้คนอันตรีให้โอเครอดโอเคเราเห็นตัวนี้ดีอย่างนี้พอใกล้ตายแล้วเราจะมีเลือดให้ยิงนะนัดหนึ่งบอกนะยัดแอตแทครัวๆแล้วยิงนัดหนึ่งเนี่ยยิงขี้แตกนะใครกินข้าวอีกก็ขอโทษเลยนะครับที่พูดเรื่องขี้อยู่ไหนวะข้างล่างสินะอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อกี้เข้าไปลาเข้ามาอะไรวะเกี่ยวกุ๊กนี่เกี่ยวกุ๊กช้าช้าเหรอไปแล้วเรามีโหลดอัพนะไม่ต้องกลัวเราไม่กลัวหนีดีกว่าน่ากลัวนี่หนึ่งนัดสองนัดสะตามที่ไปโดนเฮ้ยใครอยู่ข้างหลังอ่ะออกตายไปแล้ว1-3นัดเดี๋ยวเกมนี้ก็เป็นอามูโรดีกว่านี่ไงเป็นมามิซะเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปว่ามันใส่อันตีดีกว่าเฮ้ยหนีก่อนเรากลัวไม่ได้กลัวมันจะฆ่านะกลัวอันตีมันอันตีโอ้โหเอามาเราต้องเป็นผู้เห็นการนะว่าแต่ละยะเอายังไม่ทันพูดเลยที่จะบอกก็คืออย่าอยู่รวมกันนะเพราะถ้ามีอันตีมูเนี่ยอย่างตีกันอีคอร์ดเนี่ยนะยิงอันตีทีเหมือนประมาณยังไงไก่วงแตกเรานะ
น้ำก่อนน้ำเพบูบอยโอเคอุ้ยไหนๆก็นี่ก็เป็นเวลาก่อนที่จะถึงแฟชั่นวอลนะหนึ่งวันเองคือเข้าใจนะแฟชั่นวอลเล่นห้องอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าถ้าเราถ้าฝั่งนึงเนี่ยมีคนเยอะกว่าฝั่งนั้นนะคือจะได้เปรียบตรงที่ว่าเล่น10รอบชนะเนี่ยก็คือจะได้ชิปหนึ่งมีสิทธิ์ได้ชิป1อันนะก็เลยแบบจะไปให้เหมือนไอเทมอะไรพวกเนี้ยนะส่วนถ้าฝ่ายที่กำลังโดนกินนะก็ชนะ20มั้งรู้สึกเราไปแลกชิปได้นะชิปก็แน่นอนต้องเอาไปแลกเป็นจิมสไนเปอร์สไวนิโก้แล้วก็แซคมันกูไม่ฆ่าพูดเลยว่ะแซ็ก2ไว้ออกนะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่บนอวกาศนะเป็นการต่อสู้ที่อวาวคูถูกไม่ใช่นี่ฮามานคาแล้วฮามานยิงล้มใส่กูนี่แหละเฮ้ยใครยิงหลังใครยิงข้างบนไม่อยากจะยิงเลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นเลยครับมันจะมาเอาครูครับหนีแล้วโอ้โหโดนอีกใครยิงกูอีกวะตัวเดิมติดการอีกเขาเรียกว่าเอามูโรมาเองอะอย่าตามกูมึงเอาเหนื่อยเลยขอร้องกูเกลียดเดซไซเนี่ยอย่าเฮ้ยอย่ามาตามเลยกูเนี่ยเอ้ยบอกเกลียดเดซไซแล้วไปยิงอะไรคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โดนยิงโดนลุมยิงนี่เหมือนเป็นเอามูโรเลยวะคุณเฮียแล้วมันอะไรกันเอ้ยกูอีกแล้วพอเหอะขออยู่ต่อเหอะนะช่วยไม่ได้ต้องถอดละอู้หูอะไรจะโบนครับสุดท้ายก็โดนยิงตายตอนนี้ทุกคนเหื่อไม่เหมือนอกดับเบิ้ลโอของมีเลยวะกำลังโดนเอลแทกเดี๋ยวนี้ใต้เท้าเทรสเขามาขับเอ็กเซียโร่วะใต้เท้าก็น่าจะรู้กันนะฮะใต้เท้าจับภาควิงที่ขับตอนกี้สองอะแหละนะใต้เท้าครับทำไมใต้เท้าไม่มีโดเวลกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันละอีกคอร์ดเจอกันอีกคอร์ดอ้าวเดี๋ยวใต้เท้ายังมีอีกชีวิตหนึ่งนี่ว่าเรามาลุ้นกับใต้เท้ากันดีกว่าอ้าวฟันทำล้มก่อนอ้าวครับแซ่ไปโดนลุ้มแอนตี้ใส่สุดยอดครับอ้าวขออันตี้ใส่ถูกละเมาใต้เท้าครับทำไว้ต่อหลบไปไซส์หลบไปข้างบนยิงใส่จะยิงกับฮามานได้หรือไม่ใต้เท้ากับฮามานใต้เท้าฮามานเท้าใต้เท้าหามานใต้ตีนหามานย่อมมีทาซีออนก็2รอบละเหลือแค่รอบเดียวนะครับไอ้หุ่นเนี้ยมันดีมากแต่ไม่รู้ดิมันอยากได้จนมันได้2ตัวแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมบอกไปยังนะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมได้
ไอ้เมลติกโคตติ้งเนี่ยได้มาทั้งแต่ไออะไรอะไอจาก ICM 2ตัวแล้วก็กล่องอีก2ตัวไอกล่องราคา1บาทนั่นน่ะเออที่มันเคยเอามารวมกับไอกันดั้มโอกันดั้มไทย ACD อ่ะแหละฮะอีกคนมาทำไมให้อาบ้านนะด่วนน้องกดสิอยากเล่นนะเว้ยก็สิก็สิมาไปวิญญาณทำไมวะก็เธอนะโอ้โหดูห้องตอนนี้ห้องเราของเรากำลังเสียเปรียบนะดูแต่ละตัวมาลาไซยูซิมาลาไซยูดิคอนเดซไซอีดับบิวจีเจกันอีคอร์ดโตเซนชิมาเซอร์กะแล้วก็เฮ้ยเมื่อกี้โพคุณเจตโตสปิเกลสปิเกลหุ่นในตำนานนะเนี่ยไอหุ่นตัวนี้อยากได้นะคุณเอาแต่ตรงๆสปิเกลก็หุ่นผมก็ชอบนะแต่อย่านอกเรื่องเราต้องรีวิวไอตัวนี้ให้เสร็จก่อนอย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องรีวิวหุ่นตัวไหนต้องรีวิวให้จบนะ เออตัวว่าไปยังไม่ได้ใช้อันตีเลยนี่หว่าที่เล่นมาไงดีเหมือนโดนหลอยจนแบบไงอ่ะแล้วต้องเป็นอัลมูโรให้ได้ครับแต่ตอนนี้ดูโอมันมาแล้วเอาไม่ใช่ดูโอนี่วะเป็นโดเซนมินาวาอยู่ไหนโดเซนมินาวาเมื่อกี้กระตุกเนี่ยโอ้ยโอ้เราเป็นนี่แค่ตัวซัพพอร์ตแล้วนะตอนนี้ก็ยิงให้เขาครับถึงทั้งมันจะคอนทั้งห้องเลยกลัวทำไมนะยิงอ่ะยิงหลังเกือบตายปาสุก้านี่แน่นอนแนะนำว่าให้ยิงขวาหน่อยก็ได้นะแต่นี่หาแค่เลงพอเพราะยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าคุณแบบเนี้ยพอถ้าคุณยังกดคลิกขวาตอนมันบูสต์ไปข้างๆเนี่ยมันจะยิงไม่โดนแต่ถ้าเป็นแบบอยู่นิ่งๆเงี้ยเอาคอมโบเนี่ยเราสลับยิงได้นะประเด็นไหนไม่นานตีมานานละขอหน่อยรอบหนึ่งนี่ทายิงของโทเมมามิทีโรฟินาเล่อะไรไอ้ชิบเฮ้ยมีคนนั่นติเฮ้ยไม่ใช่เอพีดาวขอบคุณมากครับหลบไปละนี่ดูอัมโบรยิงยิงอัมโบรยิงขี้แตกนะไหนใครคอนี่ใครซ่าชิ้นไอคุณหมาป่าครับคุณซ่าใช่ไหมครับมาเลยครับแง่อัมโบรจนกำบักเกิดครับเฮ้ยอัมโบรรอดจากสงครามครับนี่โบยซีกุเตรอก่อนเดี๋ยวโทษครับผมไม่ได้ไปซ่าเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คามิเป็นคนขับครับไม่ใช่ผมเฮ้ยอย่าเอ้ยหลอดละว้าพาสุก้าเฉียวหน้าเมื่อกี้เฮ้ยโอเคเหลือแค่คุณแซกชินใช่ไหมเกิดยังวะเกิดแล้วรีบวางนี่ไง Yes my sweet Yes my sweet เอ้าไม่ได้หล่อเลยจะหล่อสักหน่อยอุตส่าห์จะได้ยินท่าที่มามิกำมาเกิดโอ้โหนะโอเคก็ครบ3รอบแล้วนะถึงจะไม่ได้โชว์อันตีไปรอบนึงเสียดายอันตีมันสวยนะไออันนั้นช่างเหอะเอาเป็นว่าใช้ให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวหาว่ารีวิวคุณไม่ครบประกอบนะก็ขอจบคลิปแต่เป็นเท่านี้ฮะใครที่อยู่ฝั่งไหนก็คงได้จะรู้กันอยู่แล้วนะฮะโอเคครับก็ขอจบคลิปเท่านี้สวัสดีครับ